เคยเห็นการทำธุรกิจเช่ารถเช่าบ้านนะครับพวกนั้นจะมีกำไรมหาศาลถ้าไม่มีคู่แข่งครับแล้วเคยมีธุรกิจเช่านาฬิกาไหมครับนั่นคือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดมาก่อนเขามีระบบในการทำให้ซื้อต้นทุนในราคาที่ไม่แพงและปล่อยเช่าในราคาที่แพงได้รีบดูกันไปดูกันเลยสวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆ เคยเห็นการทำธุรกิจเช่ารถเช่าบ้านไหมครับพวกนั้นจะมีกำไรมหาศาลถ้าไม่มีคู่แข่งครับยิ่งให้เช่าของหรูคนยิ่งอยากได้เขาอยากซื้อบ้านเขาอยากซื้อรถหรูๆแพงๆแต่เขาซื้อไม่ได้เขาก็เลยต้องเช่าครับแล้วเคยมีธุรกิจเช่านาฬิกาไหมครับในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลังจากที่ผมโปรโมทแล้วออนแอร์แล้วให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วอาจจะมีธุรกิจเช่านาฬิกานั่นคือขุมทรัพย์ที่คนยังไม่เคยไปขุดมาก่อนนะครับวิธีการระบบเป็นยังไงครับก็จะมีคนอยากได้นาฬิกาหรูๆโรเล็กซ์หรืออาจจะเปลี่ยนนาฬิกาเล่นๆก็สามารถเช่าได้ธุรกิจเช่านาฬิกาเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีใครทำถามว่าคนที่จะเริ่มเปิดนั่นคือโอกาสเลยนะทำก่อนได้ก่อนลองคิดดูครับว่าการให้นาฬิกาเนี่ยเราต้องซื้อต้นทุนมาในราคาที่แพงแล้วไปปล่อยให้คนอื่นได้เช่าต้นทุนแพงนาฬิกาเรือนหนึ่ง 500,000 1ล้านบาท 200,000 บาทจะปล่อยให้ลูกค้าเช่าในราคาที่แพงขึ้นมันก็ทำให้เราต้องเสียต้นทุนเยอะแต่นี่เขามีระบบในการทำให้ซื้อต้นทุนในราคาที่ไม่แพงและปล่อยเช่าในราคาที่แพงได้สามารถวินวินวิน3ฝ่ายเลยมีหลายอย่างครับที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าถ้าให้ใช้ในประเทศไทยให้เปิดเช่าในประเทศไทยอาจจะโดนขโมยหรือเปล่ามีวิธีการป้องกันครับแล้วมีเคล็ดลับยังไงไปดูกันเลยครับนี่คือขุมทรัพย์ที่คนอื่นยังไม่ไปขุดและกำลังจะออนแอร์ในประเทศไทยถึงตอนนั้นแล้วอาจจะมีคนมาแย่งก็ได้รีบดูกันเลยครับไปดูกันเลยอีกประชบใช่ครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้เช่านาฬิกาลูกค้าทุกคนสามารถมาเช่านาฬิกาได้ในยี่ห้อต่างๆโดยการเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในอินเทอร์เน็ตครับคุณสามารถเช่านาฬิกาได้นะครับมีตั้ง40แบรนด์แล้วก็มีนาฬิกาให้เลือกถึง300ชนิดเลยหลังจากนั้นทางบริษัทก็จะส่งนาฬิกาไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยคุณสามารถรับนาฬิกาได้ทางการส่งเป็นพัสดุเปิดมายังไม่ถึงปีมีคนมาเป็นเมมเบอร์ถึง 10,000 คนแล้วไม่ใช่สิครับตอนนี้เกิน 10,000 คนแล้วถามว่ามีคอสอะไรบ้างเริ่มต้นจากคอส casual ก็คือคอสธรรมดานะครับอยู่ในราคาเดือนละ 3,980 เยนต่อไปก็แพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นเซโก้ก็คือไซโก้นั่นเองครับอยู่ในราคาประมาณ 6,800 เยนแล้วก็ขึ้นมาสูงกว่านี้อีกหน่อยนึงเป็นนาฬิกาที่อยู่ในราคาประมาณ 300,000 เยนก็คือ 100,000 บาทนะครับจะเช่านาฬิกาได้เดือนละประมาณ 9,800 เยนเป็นคอสพรีเมียมและลูกค้า 30% ที่จะมาเช่านาฬิกาต่อเดือนอีกอันหนึ่งคือนาฬิกาอยู่ในราคาที่ลูกค้าจะตกใจเพราะคุณสามารถเช่านาฬิกาที่อยู่ในราคา 1,500,000 เยนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นคอสที่อยู่ในราคาแพงสุดคุณสามารถเช่านาฬิกาโรเล็กซ์หรือราคาแพงๆในตระกูลนาฬิกานะครับเช่นนาฬิกานี้อยู่ในราคา 1,500,000 เยนคุณจะเช่าในราคาเท่าไหร่ครับนี่คือคอร์สที่ชื่อว่า Executive นะฮะ Executive นั่นเองครับคำตอบคือเดือนละ 19,800 เยนนั่นเองเพื่อนๆลองหารด้วย3ดูครับประมาณ 6,000 บาทแต่ถ้าจะดูในคุณค่าของคนญี่ปุ่นก็คือลบ0ไป1ตัวครับลบ0ไป1ตัวลบ0ไป1ตัวนะครับเท่ากับประมาณคุณค่าของคนญี่ปุ่นก็คือประมาณ 1,980บาทประมาณนั้นครับแต่ถ้าแปลเป็นเงินบาทของไทยก็คืออยู่ในราคาประมาณ 6,000 บาทนะครับให้น้องคนนี้ลองมาใส่ดูธรรมดาแล้วน้องจะใส่นาฬิกาอยู่ในราคาไม่กี่ร้อยบาทวันนี้ลองมาใส่นาฬิกาพิเศษดูนะฮะ
น้องไม่กล้าใส่บอกว่าอยากจะรีบถอดเลยกลัวมากคำถามมีว่าถ้าคุณจ่ายเดือนละ 19,800 เยนคูณ12เดือนก็เท่ากับว่าปีละ 240,000 เยนใช่เหรอคุณไม่ซื้อเองจะดีกว่าเหรอคำถามนี้เราสามารถรู้ได้จากลูกค้าลูกค้าตอบว่า欲しいもの全部買うわけにはいかないนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงลูกค้าบอกว่าเราอยากได้นาฬิกาเจ๋งๆแพงๆเราไม่สามารถซื้อได้ทุกเรือนเราก็เลยเช่าไงครับเพราะนั้นคุณสามารถเช่านาฬิกาแพงก็จริงแต่คุณใช้นาฬิกาได้หลายครั้งเปลี่ยนได้หลายเรือนนั่นเองเมื่อเปลี่ยนนาฬิกาได้หลายๆเรือนก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกได้แล้วก็โชว์ได้หลายเครื่องเพลิดเพลินได้สนุกได้คำถามจากนักธุรกิจต้นทุนนาฬิกาอยู่ในราคา 1,500,000 เยนแล้วเวลาคุณจะให้ลูกค้าเช่าปีหนึ่งคุณจะเช่าในราคา 240,000 เยนใช่ไหมครับดังนั้นคุณจะเอาทุนคืนได้ใช้เวลาตั้ง6ปี3เดือนเลยดังนั้นมันจะคุ้มเหรอครับพูดใหม่นะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งอยู่ในราคา 1,500,000 เยนให้คนเช่าปีหนึ่งได้แค่240,000 เยนดังนั้นถ้าจะเอาทุนคืนคุณต้องใช้เวลา6ปี3เดือนมันไม่น่าจะคุ้มนะคำตอบคือมันมีเคล็ดลับนั่นเองครับคำตอบคือมันคือนาฬิกามือ2ที่มีรูปร่างที่ดีใช่ครับมันเป็นนาฬิกามือ2เพราะฉะนั้นสามารถซื้อในราคาที่ถูกและเอามาให้ลูกค้าเช่าได้ดังนั้นจึงมีกำไรครับซื้อนาฬิกามือ2มาเมนเทนแนนซ์ให้มันสวยงามและปล่อยให้ลูกค้าเช่าคำตอบครับคือบริษัทนี้ไปยืมนาฬิกาจากลูกค้าคนที่เป็นเจ้าของครับคนนี้ครับแล้วเขาก็เอามาให้กับคนนี้นั่นเองครับคนนี้ซึ่งนะฮะเจ้าของอาจจะไม่ต้องมีนาฬิกาเยอะแต่สามารถไปยืมนาฬิกาจากคนที่เป็นเจ้าของนาฬิกาหลายๆแห่งคนนี้ก็จะได้รายได้เป็นการให้ยืมและก็เอาเงินนี้มาเก็บเงินจากลูกค้าคนนี้และก็เอาเงินคืนให้กับลูกค้าคนนี้เป็นการทำธุรกิจวินวินวินสามฝ่ายนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ